สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะลาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันต่อนะฮะในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อิสลามนะกับการเรียนรู้เรื่องราวของดอลาอับบาซียะนะวันนี้เรามาเริ่มต้นกันในเรื่องของการทำความรู้จักกับบรรดาคุลาฟะบรรดาคุลาฟะของดอลาอับบาซียะนะคอลิฟะดังที่เราได้พูดคุยกันไปนะพี่น้องว่าคุลาฟะของดอลาอับบาซียะเนี่ยเราแบ่งเป็น2ช่วงนะซึ่งบรรดานักประวัติศาสตร์บางท่านแบ่งเป็น3ช่วงแบ่งเป็น4ช่วงนะแต่ในที่นี้เราแบ่งเป็น2ช่วงคือช่วงแรกเนี่ยยุคแรกเนี่ยคือยุคที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ยุคที่2เนี่ยคือยุคที่มียุคที่เริ่มอ่อนแรงลงนะยุคแรกเนี่ยยุคที่มีความเข้มแข็งเนี่ยก็คือยุคที่เริ่มต้นในการปกครองด้วยกับดอลาอับบาซียะเนี่ยอย่างที่เราได้รู้กันนะฮะว่าพี่น้องดอลาอับบาซียะเนี่ยสืบไปหาใครฮะอับบาสบินอับดุลมุตตอลิบซึ่งเป็นลุงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ทำการเป็นคนที่ก่อตั้งการดะวะก่อตั้งการดะวะนะการดะวะเรามีอยู่2ประเภทคือ1ก่อตั้งการดะวะ2ก่อตั้งดะวะคือก่อตั้งประเทศตอนแรกในมีการดะวะดะวะไปสู่การแต่งตั้งคุลาฟะที่มาจากดอลาอับบาซียะก็คืออาลีนะอาลีบินอับดุลลาห์บินอับบาสนะแล้วก็แต่ว่าคนที่ก่อตั้งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือลูกของท่านอาลีบินอับดุลลาห์บินอับบาสก็คือมุฮัมมัดบินอาลีบินอับดุลลาห์บินอับบาสเป็นคนที่ก่อตั้งการดะวะซุอับบาซียะแล้วก็ลูกของเขานะครับที่ทำการอะไรฮะทำการสานงานของพ่อต่อหลังจากที่มุฮัมมัดบินอาลีบินอับดุลลาห์บินอับบาสเนี่ยได้ถูกสังหารนะก็คืออิบรอฮีมบินมุฮัมมัดบินอาลีบินอับดุลลาห์บินอับบาสพอต่อมาเนี่ยเวลาอิบรอฮิมได้โดนจับแล้วก็โดนสังหารนะฮะโดยการจับของมารวานบินมุฮัมมัดบินมารวานบินฮักกัมคอลีฟะห์คนสุดท้ายของดอลาอุมวิยะเนี่ยเขาก็ส่งตำแหน่งส่งทอดตำแหน่งให้กับน้องชายเขาต่อก็คืออับุลอับบาสนะอัสฟาห์นะและอับุลอับบาสซัฟฟาห์เนี่ยนับว่าเป็นคณะคนที่ก่อตั้งดอลาอับบาซียะนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าในการเริ่มต้นดอลาอับบาซียะเนี่ยเริ่มต้นตอนที่เขาขึ้นเป็นคอลีฟะห์แล้วก็มารวานบินมุฮัมมัดบินมารวานบินฮักกัมเนี่ยถูกสังหารในตอนที่อับบุลอับบาสซัฟฟาขึ้นเป็นคอลีฟะห์นะจริงๆแล้วเป็นอะไรฮะเป็นคอลีฟะห์ของดอลาอับบาซียะคนแรกปกครองในปีฮิจเราะห์ศักราชที่132ถึง136คนต่อมาคืออบูญะอ์ฟาร์อันมันซูรนะเป็นพี่น้องกับอับบุลอับบาสอัสซัฟฟาปกครองในปีที่136ถึง158แล้วคนที่3ก็คือมุฮัมมัดอัลมาฮดีปกครองปีที่158ถึง169นะแล้วคนที่4ก็คือมูซาอัลฮาดีซึ่งเป็นลูกของมุฮัมมัดอัลมาฮดีนะปกครองในปีที่169ถึง170และต่อจากเขาคือฮารุนอัรรอชีดดังที่เป็นที่รู้จักกันดีนะฮารุนอัรรอชีดปกครองในปีเจ้ารัศกาลที่170ถึง 193ฮารุนอัรรอชีดคนนี้แหละพี่น้องเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความเก่งในครั้งหนึ่งนะที่อาณาจักรโรมเนี่ยที่เคยส่งสวยให้กับอาณาจักรอิสลามที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจะพอเราถึงยุคของฮารุนเนี่ยเขาจะเลิกไม่ยอมจ่ายค่าคุ้มครองฮารุนอัรรอชีดจึงส่งจดหมายสั้นๆไปนะเขาได้ส่งไปว่ามินฮารุนอัรรอชีดอิลานักฟูรกันบิรรูมจากฮารุนอัรรอชีดจดหมายสารนี้เนี่ยส่งให้กับนักฟูรที่เป็นสุนัขรับใช้ของโรมแล้วบอกสั้นๆเลยนะว่าอัลอัมรมาตารอลามาตัสมาบอกว่าเดี๋ยวเจ้าเรื่องจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเจ้าจะได้เห็นกับตาไม่ใช่สิ่งที่เจ้าได้ยินหมายความว่ารอเจอกันได้เลยไม่ต้องคุยอะไรกันมากมายเพียงเพราะเพียงแค่จดหมายสั้นๆเนี่ยฮารุนอัรรอชีดส่งไปเนี่ยทำให้นักฟูรสุนัขรับใช้ของโรมเนี่ยยอมจ่ายสวยต่อยอมจ่ายค่าคุ้มครองต่อนะยอมอยู่ภายใต้การแล้วฮะการดูแลของอาณาจักรอิสลามคนต่อมาคนที่6นะก็คือมุฮัมมัดอัลอามีน
ซึ่งเป็นลูกของโรคของอัลมาฮดีแล้วก็อับดุลลาห์มะมูนแล้วก็มุฮัมมัดอัลมุอ์ตะซิมซึ่งทั้ง3คนเนี่ยเป็นลูกของมูซาอัลฮาดีนะต่อมาฮารูนอัลวาซิกแล้วก็ยะอ์ฟาร์อัลมุตะวักกิลยะอ์ฟาร์นะเป็นคนที่ยะอ์ฟาร์มุตะวักกิลเนี่ยนะเป็นคนที่ช่วยเหลือซุนนะเป็นคนที่จัดการเรื่องของบิดอะห์นะที่ฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นในยุคของเขาเนี่ยคือฟิตนะห์อะไรนะฟิตนะห์ข้อกลกุรอานฟิตนะห์ที่บอกว่ากุรอานมะคลูกุรอานเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเนี่ยแล้วเขาสามารถที่จะเป็นคนที่เป็นคนที่จัดการได้ทีนี้เรามาเริ่มต้นดูคนที่คนแรกนะคนที่ก่อตั้งดาวละอับบาซียะก็คืออบุนอับบาสอับดุลลอฮ์บินมุฮัมมัดบินอาลีบินอับดุลลาห์บินอับบาสหรือว่าอบุนอับบาสอัสซัฟฟาห์อัสซัฟฟาห์เนี่ยได้เกิดที่หมู่บ้านฮุมัยมะห์เป็นหมู่บ้านที่มีการก่อตั้งอะไรฮะก่อตั้งการดะอาวะไปสู่อับบาซียะนะเขาเกิดในปีที่104นะแล้วก็เติบโตที่หมู่บ้านนั้นนะเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นคนที่เติบโตมาในกับหมู่บ้านที่มีการจะเรียกร้องไปสู่การดะอาวะอับบาซียะตั้งแต่ตอนแรกเริ่มเลยนะในตอนที่เขาจะขึ้นเป็นคอลีฟ้าเนี่ยพี่น้องก็คือในตอนที่ดาวละอุมูวิยะเนี่ยได้จับอิบรอฮีมได้อิบรอฮีมคือพี่ของเขานะที่ฮุมัยมะห์นะและอิบรอฮีมเนี่ยได้บอกกับอบูอับบาสซัฟฟาห์ว่าให้ย้ายไปที่กูฟะกูฟะคือดินแดนที่อิรักฮุมัยมะห์เนี่ยคือเป็นหนึ่งในดินแดนที่อยู่ที่ดินแดนชามแน่นอนนะถ้าหากว่ายังมีมักกอรยังมีจุดศูนย์กลางของดาวละอับบาซียะในดินแดนชามซึ่งดินแดนชามมันที่รู้กันนะว่าเป็นอาณาจักรของดาวละอุมัยยะห์ด้วยความฉลาดของอิบรอฮีมเนี่ยบอกกับน้องชายของเขาว่าให้ย้ายไปที่กูฟะและอบูอับบาสซัฟฟาห์ก็ย้ายไปที่กูฟะในปีนั้นเลยแล้วก็ได้มีการให้สัตยาบันเขาขึ้นเป็นคอลีฟะห์ในปีฮิจเราะห์ศักราชที่132นะแต่ว่าการเป็นคอลีฟะห์เนี่ยจะสมบูรณ์ในการเป็นคอลีฟะห์ของเขาเนี่ยนักประวัติศาสตร์ได้บอกเลยนะก็คือต้องเริ่มต้นหลังจากอะไรฮะหลังจากที่มารวานเป็นมุฮัมมัดเป็นมารวานเป็นฮักกัมได้ถูกสังหารนะส่วนก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยจะนับว่าพี่น้องดังที่เราได้รู้กันนะว่าในการปกครองเนี่ยคนที่ปฏิวัติเนี่ยถ้าเขาปฏิวัติไม่สำเร็จเขาคืออะไรฮะเขาคือกบฏถ้าปฏิวัติได้สำเร็จเขาคือคนที่ยึดอำนาจได้ทำการปกครองได้เพราะนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนเสียชีวิตของมารวานเป็นมุฮัมมัดเนี่ยอบูอับบาสซัฟฟาห์ยังไม่นับว่าเป็นคอลีฟะห์แต่นับวันได้ที่เป็นคอลีฟะห์เนี่ยก็คือวันที่มารวานบินมุฮัมมัดเป็นมารวานบินฮากัมได้เสียชีวิตไป การปฏิบัติของอัสซัฟฟาห์หรือว่าการงานของอบูอับบาสซัฟฟาห์เนี่ยที่เขาได้มีการบัตรไปเนี่ยก็คือประการแรกเลยก็คือการจัดการกับดาวละอุมัยยะห์นะคือจัดการกับอะไรฮะคู่ละฟ้าคนสุดท้ายของดาวละมูยะก็คือมารวานบินมุฮัมมัดบินมารวานบินฮักกัมนะที่มารวานเนี่ยได้ตั้งกองกำลังคือดังที่เราได้คุยกันไปนะว่ามารวานเนี่ยได้มองข้ามสงครามที่เกิดขึ้นที่โครซานแล้วก็ไม่ได้ส่งกองทัพไปตามที่แม่ทัพหรือว่าเจ้าเมืองโครซานได้ขอมาว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมีการปฏิวัติซึ่งมารวานบอกกับเจ้าเมืองนั้นว่าบอกว่าดูว่าจะจัดการยังไงก็จัดการไปก่อนนะเลยทำให้ดินแดนโคราซานนั้นเสียไปทีนี้เวลาเสียไปมารวานบินมุฮัมมัดได้มองดูแล้วว่าเรากำลังเจอเรื่องใหญ่แล้วก็เลยไปตั้งค่ายอยู่ที่นฮรซาบที่อยู่ที่อิรักแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับกองกำลังของดาวละอับบาซีซึ่งกองกำลังของดาวละอับบาซียะเนี่ยของอบูอับบาสซัฟฟาห์เนี่ยเป้าหมายเขาก็คืออะไรฮะคือการจัดการกับมารวานบินมุฮัมมัดบินมารวานฮักกัมจัดการเป็นคอลีฟะห์คนสุดท้ายของดาวละมูยะให้ได้เพื่ออะไรฮะถ้าหากว่าสิ้นสุดดาวละมูยะแล้วเนี่ยแน่นอนนะเขาก็จะขึ้นเป็นคอลีฟะห์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยดาวละมูยะยังคงมีอำนาจอยู่ที่ดินแดนชามแล้วก็ที่เมืองวาซิดเป็นดินแดนกูฟะห์อยู่ที่ดินแดนอิรักนะอบูอับบาสได้เตรียมกองทัพที่จะไปทำสงครามกับ
กับใครฮะกับมารวานบินมุฮัมมัดบินมารวานฮากัมแล้วก็ให้แต่งตั้งแม่ทัพนะก็คือแต่งตั้งอับดุลลอฮ์บินอาลีนะที่เป็นลุงของเขาเนี่ยนะแล้วก็ส่งอับดุลลอฮ์บินอาลีพร้อมกับกองทัพเนี่ยไปเจอกับมารวานบินมุฮัมมัดบินมารวานบินฮากัมที่นาฮรุซซาบนะอับดุลลอฮ์บินอาลีสามารถเอาชนะมารวานได้ในสงครามครั้งนี้ทำให้มารวานเนี่ยต้องหนีจากไหนฮะหนีจากอิรักไปที่ดินแดนชามแล้วก็กองทัพของอับดุลลอฮ์บินอาลีเนี่ยก็ไล่ตามนะของทัพอับบาซีเนี่ยก็ไล่ตามเพราะอะไรฮะเพราะไม่ต้องการปล่อยให้คอลีฟ้าเนี่ยได้มีการแล้วมีการหยุดแล้วก็มีเวลาในการตั้งกองกำลังขึ้นมาใหม่ก็เลยไล่จากดินแดนชามมารวานหนีไปที่ปาเลสไตน์กองทัพก็ไล่ตามไปที่ปาเลสไตน์มารวานก็หนีไปที่อียิปต์นะแล้วก็กองทัพของดาวลาอับบาซียสามารถที่จะตามมารวานบินมุฮัมมัดบินมารวานฮากัมไปได้นะแล้วมารวานไม่สามารถที่จะมีเวลาในการก่อตั้งกองกำลังขึ้นมาในการที่จะจัดการแล้วก็กองทัพอับบาซียเนี่ยไปไล่ตามเขาทันในหมู่บ้านโบเซรนะในดินแดนหนึ่งในอาณาจักรอียิปต์นะในตรงนั้นเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่ามารวานบินมุฮัมมัดมารวานบินฮากัมจะยอมจำนนเลยเกิดสงครามนะเกิดการต่อสู้กันอย่างยิ่งใหญ่ในที่นั่นแล้วก็สิ้นสุดด้วยกับการเสียชีวิตของมารวานบินมุฮัมมัดบินมารวานบินฮากัมในปีฮิจเราะห์ศักราชที่132แล้วด้วยเหตุนี้เนี่ยเลยทำให้ดาวละอุมัวิยะเนี่ยสิ้นสุดล่มสลายของดาวละอุมัวิยะนะด้วยกับการเสียชีวิตของมารวานบินมุฮัมมัดบินมารวานบินฮากัมในปีฮิจเราะห์ศักราชที่132นะคีลาฟะตำแหน่งคีลาฟะหรือว่าตำแหน่งคอลีฟะเนี่ยก็ย้ายจากดาวละอุมัยยะมาสู่การเป็นคอลีฟะของดาวละอับบาซียะนะเพราะนั้นอบูลอับบาสอัสซัฟฟะจึงนับว่าเป็นคอลีฟะตั้งแต่วันที่มารวานบินมุฮัมมัดบินมารวานบินฮากัมได้เสียชีวิตไปนะประการที่2นะหนึ่งในผลงานของอับุลอับบาสอัสซัฟฟะก็คืออะไรฮะคือการหยุดการปกครองของดาวละอุมัยยะในดินแดนวาซิดที่ดินแดนอิรักนะอับุลอับบาสได้ส่งอบูญะฟาร์มันซูรไปที่วาซิดนะที่อิรักนะที่ในดินแดนนั้นเนี่ยมียาซีดบินอุมาร์บินฮุบัยรอที่เป็นผู้ปกครองที่มาจากพวกอุมัยยะเนี่ยนะที่ปกครองดินแดนนั้นอยู่เนี่ยนะแล้วก็อบูญะฟาร์อันมันซูรก็เนี่ยด้วยกับการที่อะไรอบูญะฟาร์มันซูรเนี่ยเป็นนะครับเป็นแม่ทัพและเป็นกองกำลังที่เข้มแข็งแต่ว่ายะซีดบินอุมัรบินฮุบัยรอเนี่ยด้วยกับการที่เขาเป็นคนของดอละอุมัยยะแล้วเป็นของมารวานบินมุฮัมมัดเป็นมารวานบินฮากัมคนของดอละอุมัยยะเนี่ยมีการเชื่อฟังนะแล้วก็ยังคงตึงกำลังต่อสู้กับอบูอับบาสอบูญะฟาร์มันซูรแต่ว่าพอเวลาที่เขารู้ข่าวว่ามารวานบินมุฮัมมัดบินมารวานบินฮากัมถูกสังหารเนี่ยถูกฆ่าตายเนี่ยเขาก็นะ นะก็ รับการสงบศึกที่อบูญะฟาร์ได้นำเสนอมาแล้วก็นะมอบเมืองวาซิดให้กับอะไรฮะให้กับดาวละอับบาซียะและได้กับการมอบเมืองวาซิดเนี่ยก็สิ้นสุดนะการปกครองของดาวละอุมัยยะที่ดินแดนวาซิดนะประการต่อมานะอบูอับบาสอัสซัฟฟะเนี่ยได้เริ่มมีการแต่งตั้งผู้ปกครองนะโดยที่ผู้ปกครองส่วนมากที่เขาแต่งตั้งเนี่ยก็คือเป็นผู้ปกครองที่มาจากครอบครัวของเขานะเพื่ออะไรเป็นการขยายอาณาจักรเรียกว่าเป็นการขยายอำนาจนะมีการปลดคุลาฟะของดาวละอุมัยยะแล้วก็แต่งตั้งคุลาฟะของดาวละอับบาซียะขึ้นมาแน่นอนนะพี่น้องในการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยเพื่อเป็นการอะไรเพื่อเป็นการไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นถ้าเกิดต้องมีการปล่อยให้คุลาฟะที่เป็นปล่อยไปให้วุลัตหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยที่มาจากดาวละอุมัยยะปกครองอยู่เนี่ยนั่นปัญหาต้องเกิดขึ้นนะอับดุลอับบาสอัสซัฟฟะเนี่ยได้ใช้เมืองกูฟะเป็นเมืองหลวงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองไฮรอแล้วก็ย้ายไปที่ฮาชิมียะนะแล้วก็เมืองหลวงของอะไรฮะของดาวละอับบาซียะเนี่ยยังอยู่ที่ฮาชิมียะอยู่
จนกระทั่งอับดุลอบูญะฟาร์มันซูรได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาก็คือเมืองแบกแดดเมืองแบกแดดที่เราได้ยินชื่อกันอยู่ปัจจุบันนี่นะที่อิรักเนี่ยเป็นการสร้างของอบูญะฟาร์มันซูรเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะเป็นอะไรฮะเป็นศูนย์รวมหรือว่าเป็นมังกรเป็นศูนย์รวมใหญ่ของดอละอับบาสีอับุลอับบาสอัสฟาเป็นคนที่เอาใจใส่กับการทำฮัจจ์นะเขาเป็นคนที่วางเส้นทางจากเมืองเขาเนี่ยไปสู่มักกะเนี่ยเขาได้วางเส้นทางในการที่จะให้ผู้คนเข้าสู่มักกะได้มีการวางสัญลักษณ์มีการกำหนดเส้นทางเพื่อให้คนเดินทางไปมักกะอย่างสะดวกสบายอับุลอับบาสอัสฟาเป็นคนที่พยายามที่จะให้มีความปลอดภัยเกิดขึ้นในทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะแล้วก็มีการตั้งกองกำลังนะที่ดูแลชายแดนนะอับดุลบาสฟาได้แต่งตั้งนะครับเขาได้แต่งตั้งคนที่จะมาเป็นผู้ปกครองคนต่อไปเป็นคอลิฟ่าคนต่อไปหลังจากเขาเนี่ยก็คือแต่งตั้งอบูญะฟาร์อันมันซูรที่เป็นพี่น้องกับเขาเขาเสียชีวิตในปีฮิจเราะห์ศักราชที่136นะแล้วก็ถูกฝังที่อัลอัมบาร์นะแล้วคนต่อมาที่เป็นผู้ปกครองต่อจากเขาเนี่ยก็คืออบูญะฟาร์อันมันซูรซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีความเก่งในเรื่องของการปกครองแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะฮะว่าการปกครองของอบูญะฟาร์อันมันซูรจะเป็นอย่างไรสำหรับการปกครองในการปกครองดอละอับบาซียะที่ปกครองตั้งแต่ปีที่136ถึง158นะนับเป็นการปกครองที่ยาวนาน22ปีกับการปกครองของอบูญะฟาร์อันมันซูรเขาได้สร้างผลงานเขาได้มีการสร้างผลงานทั้งผลงานทางด้านการเผยแพร่ผลงานทางด้านการก่อสร้างไว้อย่างมากมายนะครับก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนและให้เราได้รับความรู้ที่ดีงามและที่ถูกต้องจากดาวละต่างๆวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม